อาทิตย์นี้คุณผู้ชมคะเราขยับไปที่เรื่องของวงการฟุตบอลในไทยลีก2กันบ้างนะคะเราน่าจะได้ทราบข่าวหลังจากที่มีประเด็นปัญหาของโค้ชบอสนะคะที่ปรีเข้าไปมีเรื่องกับผู้ช่วยผู้ตัดสินนะคะมันก็เป็นภาพที่ออกมาแล้วดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะล่าสุดค่ะทางสโมสรเชียงใหม่ FC ก็มีการออกแถลงการนะคะว่าทางโค้ชบอสปฏิภาณรอบรู้เนี่ยขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะเนี่ยนะคะจังหวะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันคล้ายๆเป็นจังหวะที่ช่วงทดเวลานะแล้วก็ทางเชียงใหม่เนี่ยต้องมาเหลือผู้เล่น10คนด้วยนะคะซึ่งโค้ชบอสปฏิภาณรอบรู้เนี่ยเพิ่งจะโดนใบแดงในเกมกับนครราชสีมาค่ะภาพที่เห็นก็คือการเข้าไปผลักผู้ตัดสินนะคะทำให้โดนใบแดงนั่นเองแล้วก็ต้องติดโทษแบน2นัดซึ่งยังไม่รวมโทษที่อาจจะมีเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นก็ต้องมีทั้งเหล่านักเตะสตาฟโค้ชเข้ามาห้ามปรามกันละค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เป็นที่พูดถึงแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ล่าสุดทางเพจสโมสรเชียงใหม่ FC นั้นได้ประกาศถึงการขอลาออกจากตำแหน่งของโค้ชบอสปฏิภาณเป็นที่เรียบร้อยโดยเหตุผลก็คือเพื่อเป็นการปกป้องภาพลักษณ์และรักษาชื่อเสียงของสโมสรจากกรณีเหตุการณ์ท้ายเกมในนัดล่าสุดกับนครราชสีมาตลอดจนรับผิดชอบผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้และทางสโมสรเชียงใหม่ FC ได้มอบหมายให้กับโค้ชก๊อฟณัฐพงศ์กระจ่างโพทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าผู้ฝึกสอนในช่วง9นัดสุดท้ายไม่รวมเพลย์ออฟนะคะโดยยังคงตั้งเป้าหมายที่การเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเช่นเดิมค่ะแล้วประเด็นปัญหานี้นะคะก็นำไปสู่การที่มาดามแป้งมีการเรียกทีมผู้ตัดสินนะคะเข้ามาร่วมประชุมกันเพื่อที่จะวางนโยบายในการปฏิบัติการหลังจากนี้เพราะว่าแน่นอนค่ะเรื่องของมาตรฐานในการตัดสินแต่ละเกมนะคะพอมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วเนี่ยแต่ละเกมก็ตัดสินออกมาใช้ดุลพินิจคนละอย่างมาตรฐานแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อเกมการแข่งขันนะคะแต่ว่าในส่วนของกรณีโค้ชบอสเนี่ยทางสโมสรทางต้นสังกัดเองก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำโดยเฉพาะการมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าโค้ชแล้วด้วยเนี่ยการใช้อากัปกิริยาที่ไม่เหมาะสมมันก็แสดงถึงภาพลักษณ์ต่างๆที่ไม่ดีต่อสโมสรด้วยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันก่อนคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะคะการแสดงพฤติกรรมรุนแรงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามใครที่เริ่มใช้พฤติกรรมรุนแรงก่อนก็ถือว่าคุณผิดแล้วแหละแต่เรื่องของมาตรฐานการตัดสินนะคะก็อาจจะต้องไปยกระดับกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าณตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของวิธีการการเลือกผู้ตัดสินที่จะมาใช้ทำหน้าที่ในแต่ละเกมแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้กันนะคะก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพูดคุยแล้วก็พัฒนากันทั้งระบบสำหรับวงการฟุตบอลไทยนะคะภายใต้การทำหน้าที่ของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่นั่นก็คือมาดามแป้งหรือว่าคุณนนท์พรล่ำสำด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานของทางเชียงใหม่ FC เนี่ยหลังจากที่พ่ายแพ้ในเกมนี้ไปนะคะจริงๆก็อยู่ในโซนที่ยังลุ้นในการเลื่อนชั้นได้อยู่นะคะเพราะว่ามี44คะแนนจาก25นัดรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนนะคะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักในการปรับจูนนะคะแล้วก็ต้องดูว่าทางโค้ชก๊อฟจะเข้ามาทำหน้าที่ระยะยาวเลยหรือเปล่าเพราะว่าณตอนนี้ยังเป็นรักษาการอยู่รวมถึงบทลงโทษของโค้ชบอสด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีบทลงโทษตามมาอย่างไรบ้างนะคะ